Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่3มีนาคม2022ซีรีส์พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของเราวันที่3พระบิดาผู้ทรงประทานสิ่งดีการอธิษฐานนั้นไม่มีแบบแผนการอธิษฐานไม่มีบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์ที่หากท่องได้ถูกครบสมบูรณ์แล้วพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่เราร้องขอให้เรากับเวทมนต์แต่ในมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึง12พระเยซูบอกว่าหากเราขอเราก็จะได้จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อเขาขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะแล้วการอธิษฐานนั้นทำอย่างไรเรามั่นใจได้ว่าพระเยซูไม่ได้พยายามบอกให้เราท่องบทสวดใดหรืออธิษฐานตามรูปแบบใดแต่พระองค์กำลังสอนเราในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและวิธีการที่พระองค์ทรงตอบสนองต่อความกังวลของเราแต่บ่อยครั้งเหลือเกินเรากลับทำเหมือนว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษการทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยหลายครั้งเราอธิษฐานขอพระเจ้าในสิ่งที่เราต้องการแต่เรากลับไม่ได้คาดหวังว่าพระองค์จะประทานอย่างที่เราขอจริงๆประสบการณ์ในชีวิตของเราสอนเราไม่ให้คาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างที่เราหวังไว้เราจึงไม่ได้เชื่อจริงๆว่าเราจะได้รับในสิ่งที่เราขอต่อพระเจ้าเพราะไม่ว่าอย่างไรเราก็ไม่คู่ควรกับการอวยพรของพระองค์อยู่ดีแต่แนวคิดเช่นนั้นขัดแย้งกับพระวจนะของพระเยซูในตอนนี้เพราะการอธิษฐานนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ขึ้นกับการกระทำของเราเลยการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องของบาปบุญไม่ใช่เรื่องของการทำมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากแต่การอธิษฐานคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาที่รักเรายิ่งกว่าผู้ใดและเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาพระบิดาผู้ทรงรักเราก็จะไม่ทรงหลอกเราจะไม่ทรงทำให้เราผิดหวังและจะไม่ทรงลงโทษเมื่อเราผู้เป็นบุตรที่รักร้องขออย่างแน่นอนเหตุผลก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์จึงทรงรับฟังคำร้องทูลของเรา
หากเราเคยได้อธิษฐานขอสิ่งดีบางอย่างจากพระเจ้าด้วยใจจริงแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นความล้มเหลวเราอาจจำเป็นต้องกลับมาฟังถ้อยคำที่พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่7นี้ให้เป็นช่วงเวลาที่เราใคร่ครวญถึงความจริงนี้คือการอธิษฐานนั้นไม่อาจแยกออกจากความสัมพันธ์พระบิดาทรงรักเราดังนั้นจงอธิษฐานต่อไปเพราะพระองค์ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเราพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นไม่มีบทสวดหรือคำพูดใดที่ทำให้เราได้รับคำตอบแต่เป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เพราะที่สุดแล้วพระทัยของพระบิดาคือการอวยพรเราจงให้ตัวเราได้พึ่งพาและได้เข้าใกล้พระเจ้าผ่านชีวิตอธิษฐานของเราในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ14ถึง15กล่าวว่าและนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์เพราะการอธิษฐานคือการที่เราซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระบิดาผู้ทรงรักเรายิ่งกว่าสิ่งใดสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยหัวใจแบบใดเราอธิษฐานเพียงเพราะคาดหวังในผลลัพธ์หรือเราอธิษฐานเพราะนั่นคือชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงไม่มีใครเปรียบเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงรักและปรารถนาอยากมีความสัมพันธ์กับเราเราขอพระองค์ช่วยให้เราได้เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นทุกครั้งที่เราเข้ามาอธิษฐานให้เราได้รู้จักพระองค์และมีความสัมพันธ์กับพระบิดาผู้ทรงรักและห่วงแหนเราขอทรงประทานกำลังให้เราได้อธิษฐานต่อไปแม้วันนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน